จากความรักนะคะและความห่วงใยของพ่อที่มีต่อลูกเนี่ยนะคะก็ก่อให้เกิดกลายเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาค่ะนั่นก็คือที่ตั้งอ่านหนังสือรักการอ่านซึ่งจะเป็นเรื่องของเราในแจวพารวยในวันนี้ค่ะเรื่องราวของที่ตั้งอ่านหนังสือรักการอ่านนะคะเป็นของคุณทรงกฤษณาศรีสุขวัฒนานะคะได้เขียนเมลนะคะส่งมาในจ่า @thaitv3.com ของเราค่ะโดยเป็นเจ้าของสิทธิบัตรที่ตั้งอ่านหนังสือรักการอ่านนี้นะคะคุณทรงกฤษณานั้นบอกว่าประดิษฐ์สิ่งนี้ขึ้นมาเพราะว่าความรักและสงสารลูกที่บ่นปวดตาปวดคอเวลานั่งก้มอ่านหนังสือที่วางราบกับโต๊ะจึงได้ค้นหาข้อมูลนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งอ่านหนังสือนะคะใน Google ค่ะโดยไปพบว่ามีการคิดค้นนะคะที่อ่านหนังสือในแนวตั้งจากหลายประเทศด้วยกันแต่ว่าเป็นไปในลักษณะที่ไม่สามารถปรับระดับหรือว่าเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะคะดังนั้นเนี่ยคุณทรงกฤษณะจึงนำความรู้ดังกล่าวมาเป็นต้นแบบในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์นี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วคุณกฤษณะนั้นจบมาทางด้านนิติศาสตร์นะคะไม่ได้มีความรู้ในด้านการออกแบบโดยตรงแต่ว่าก็พยายามที่จะค้นคว้าหาข้อมูลแล้วก็หาผู้รู้มาช่วยในการพัฒนาค่ะสำหรับที่ตั้งอ่านหนังสือรักการอ่านที่คุณทรงกฤษณะพัฒนาขึ้นมานั้นนะคะเป็นรูปแบบของพลาสติกสีสดใสและทำการลบเหลี่ยมลบมุมป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับผู้ใช้ให้สามารถปรับระดับความลาดชันให้อยู่ในแนวตั้งได้10ระดับด้วยกันนะคะเพื่อให้เหมาะสมกับมุมมองและก็ลักษณะทางกายภาพของแต่ละบุคคลค่ะช่วยให้การอ่านหนังสือนั้นง่ายสบายตาร่างกายก็จะผ่อนคลายไม่ปวดตาไม่ปวดคอในเวลาอ่านหนังสือด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีการเพิ่มลูกเล่นด้วยการคิดที่ขั้นอ่านหนังสือที่ประดับได้แล้วก็ลดระดับได้นะคะหรือถ้าเป็นหนังสือที่มีขนาดใหญ่มากๆก็จะใช้ที่หนีบผ้าสีสันสวยงามมาปรับใช้ได้เป็นอย่างดีค่ะใครที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะลองติดต่อสอบถามเพิ่มเติมจากคุณทรงกฤษณะได้นะคะเขาไม่มีวางจำหน่ายแต่ว่าถ้าสนใจจริงๆแล้วแล้วก็สอบถามได้นะคะที่หมายเลข0894947335นะคะ0894947335นะคะวันนี้การอ่านหนังสือจึงเป็นเรื่องง่ายนะคะไม่ว่าหนังสือเล่มนั้นจะใหญ่แค่ไหนก็ไม่ต้องปวดตาอีกต่อไปค่ะแหมสาวๆเรามีหลายคนที่มีลูกคนเดียวแหละน้องมีหลายคนที่มีลูกแต่ดิฉันมีคนเดียวแหละมีหลายคนที่อนาคตจะมีลูกค่ะแต่อันนี้เหมาะกับน้องจริงมากเพราะน้องจริงเขาเป็นเด็กอัจฉริยะชอบอ่านหนังสือชอบอ่านหนังสือจริงเราได้แล้วลูกตอนนี้เขาอ่านเอนไซโคโปเดียแล้วนะลูกเขาอ่ะคือมันดีตรงที่ว่าเด็กหลายคนเนี่ยถ้าสมมติว่าเวลาเขาอ่านหนังสือแล้วเขาไม่อยากเขาปวดตาปุ๊บเขาจะไม่รักการอ่านละมันทำให้เขาก็กลายเป็นคนไม่ชอบอ่านหนังสือแต่ถ้ามีอะไรเป็นตัวช่วยแบบนี้เนี่ยช่วยเขาได้เยอะเลยนะคะดีค่ะดีมากส่งเสริมให้เด็กๆรักการอ่านตั้งแต่วันนี้แล้วก็ประเทศของเราจะพัฒนาด้วยคนที่มีความรู้ใช่นะคะขอบคุณคุณทรงกฤษณะประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ดีๆแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็ต้องได้หมวกด้วยหมวกให้ด้วยเป็นสิ่งตอบแทนจากรายการแจ๋วแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะคะคิดค้นสิ่งดีๆเพื่อเด็กและเยาวชนไทยต่อไปค่ะนี่ถ้าเกิดนี่ตอนนี้เอาไปให้จริงนี่คงลื้อสนุกเลยแหละคือจริงคงไม่อ่านหนังสือคงจะดูอันนี้ถามแม่คงจะประดิษฐ์ยังไงกินได้หรือเปล่าต้องเอาไปผัดอะไรใส่ปากค่ะและอย่าลืมนะคะถ้ามีเรื่องราวดีๆแบบนี้ก็ส่งมาได้นะคะจะเป็น twitter.com/jewtv3 ก็ได้หรือว่าจะเป็น mytwitspace.com ก็ได้ค่ะอีเมลก็ได้ค่ะ jew@thaitv3.com นะคะอ๋อแจ้งให้ทราบนิดนึงด้วยนะคะได้ค่ะสมมติว่าเวลารายการเราติดต่อไปเพื่อจะไปถ่ายทำรายการเราไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะใช่ค่ะถ้าใครแอบอ้างไปที่ร้านของคุณบอกอุ๊ยมาชิมแล้วเดี๋ยวจะออกรายการอย่างงู้นอย่างนี้ไปทานฟรีหรือไปเที่ยวไปเก็บค่าใช้จ่ายถ้าเกิดไปเรียกเก็บตังค์จากคุณเนี่ยไม่ใช่ละของปลอมคือเราไปนี่เราไปให้ฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายไปเพราะอร่อยจริงๆอร่อยขอแค่มีข้าวกลางวันออกแนวตลกรับประทานแล้วอย่างนี้พรุ่งนี้ไปไหนดีพรุ่งนี้ไปเที่ยวถ้ำพระยานครที่ปราณบุรีที่ฉันไปสัมผัสมาเองสวยมากเป็นช่วงที่สวยที่สุดที่เดินแล้วแบบชิลๆไม่เหนื่อยเลยใช่ไหมคะก็นิดนึงอะค่ะเป็นแสงที่ส่องลอดลงมาที่ถ้ำที่พับพลาที่ประทับของรัชกาลที่ปรากฏการธรรมชาติใช่ไหมใช่ค่ะมีเฉพาะเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมเท่านั้นที่แสงจะส่องลงมาพอดีนะคะสวยงามจริงๆเห็นเขาบอกว่าคู่รักต้องไปมีต้นไม้ที่เขาให้รอดเพราะที่ฉันเคยไปมาแล้วรอดถูกแล้วพรุ่งนี้รอดแล้วจะรักกันนานรอดแล้วจะได้แต่งงานเหมือนน้องดารอดมาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ดูกันเต็มๆค่ะแถวทำพยานครนะคะส่วนวันนี้ค่ะเสื้อผ้าสวยสดงดงามจากคาร์ลีเมเรนแล้วก็โจนแอนด์เดวิดค่ะวันนี้พวกเราแจ๋วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะThank you.